เดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะคะสะท้อนอย่างไรนะคะเกี่ยวกับวิกฤตประชาธิปไตยในสหรัฐกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์พงษ์พูนประสิทธิ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะอาจารย์คะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คนก็หลายๆประเทศผู้นำหลายๆชาติโดยเฉพาะโลกเสรีโลกประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยแสดงความกังวลมากเหลือเกินนะคะเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นที่สหรัฐมันจะส่งผลกระทบต่อบทบาทของสหรัฐในการเป็นผู้นำโลกประชาธิปไตยอย่างไรบ้างคะอาจารย์คือกระทบต่อบทบาทสหรัฐในฐานะผู้นำโลกเนี่ยคงกระทบนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนถึงการขาดเอกภาพในระบบการเมืองของสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีการแน่นอนว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยมันจะคงเส้นคงวาพูดง่ายๆก็คือว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามว่าขึ้นที่ว่าใครขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฝ่ายรีพับลิกันหรือฝ่ายเดโมแครตอันนี้ผมเป็นที่น่าเป็นห่วงนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้ากระทบกระเทือนในแง่ของความเป็นระบบประชาธิปไตยสหรัฐเนี่ยผมว่าไม่กระทบนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากประธานาธิบดีทรัมป์เป็นหลักๆนะฮะซึ่งมันก็ยังมีสถาบันที่แข็งแกร่งอยู่จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนทางอำนาจก็เป็นไปโดยปกติแล้วก็ถึงยังไงก็ตามจะประท้วงยังไงก็ตามมันก็ต้องวันที่20มกราคมเวลาเที่ยงประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้องออกจากตำแหน่งไปนะฮะประธานาธิบดีทรัมป์ก็อาจจะมีโอกาสอาจจะได้ในแง่ของการที่ว่าก่อกวนในแง่ของอาจจะเป็นแบบว่าตั้งสถานีทรัมป์ขึ้นมาหรือว่ามีหนังสือพิมพ์ทรัมป์อะไรก็ตามได้อย่างนั้นแต่ก็เป็นไปในระบบนะส่วนความเป็นประชาธิปไตยก็จะคงเดิมนะฮะเพราะว่าสถาบันก็ยังอยู่สภาคองเกรสก็ยังอยู่ศาลก็ยังอยู่ไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ว่าจะมีทหารจะมาล้มรัฐบาลทั้งหมดคือผมคิดว่าระบบประชาธิปไตยของสหรัฐคงไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตรงนี้มากนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วสำหรับพรรครีพับลิกันเองล่ะคะมันส่งผลอย่างไรคะกับเกมที่เดินอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทรัมป์แล้วก็รีพับลิกันบางส่วนที่เห็นดีเห็นงามในเรื่องของการประท้วงหรือว่าการคัดค้านผลการเลือกตั้งอะค่ะครับอันนี้แหละฮะที่ผมคิดว่ามันกระทบก็คือความเป็นสถาบันพรรคการเมืองของพรรครีพับลิกันซึ่งทรัมป์ได้ทำลายลงไปนะฮะกลายเป็นพรรครีพับลิกันแบบตอนนี้เขาเรียกว่าทรัมป์หรือพรรครีพับลิกันรีพับลิกันของทรัมป์ซึ่งไม่เหมือนกับพรรครีพับลิกันทั่วไปแล้วก็ไม่ได้มีกลุ่มไม่ได้มีอุดมการณ์เหมือนพรรครีพับลิกันทั่วไปนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องที่ตอนนี้สมาชิกพรรครีพับลิกันจะต้องมาถกเถียงกันเพราะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าทรัมป์เนี่ยทำผิดนะฮะแล้วก็ไม่อยู่ในอุดมการณ์หลักของพรรคอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะฮะก็จะเห็นได้จากแต่เป็นส่วนน้อยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยตอนนี้สมาชิกพรรครีพับลิกันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นลูกน้องอยู่ในอานัตของทรัมป์เพราะว่าทรัมป์เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ดึงคะแนนเสียงดึงคนที่จะมาเลือกตั้งเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากตกจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะปีหน้าปี2022ก็จะมีการเลือกตั้งอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสสวและก็สสก็ยังคิดอยู่ว่าทรัมป์ยังมีอำนาจอยู่ยังเขายังคุมคนได้ขนาดนี้เขาดึงคนก็มาได้ขนาดนี้ถ้าเขาบอกคนทั้งหมดนี้ว่าอย่าเลือกในกอในขอเขาไม่สามารถทำอะไรได้ตรงนี้แหละฮะที่มันเป็นจุดที่ทำให้ทรัมป์มีอำนาจควบคุมตรงนี้อยู่แล้วก็สามารถกระทำการอะไรที่มันแปลกๆแบบนี้แล้วก็มีคนคิดว่าไม่น่าจะต้องทำได้ก็ทำต่อไปได้ครับค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเขามองว่ามันคือค่อนข้างที่จะหนักหน่วงรุนแรงแล้วอาจารย์มองว่ามันจะเกิดอะไรระหว่างนี้อีกไหมคะ14วันก่อนที่จะถึงวันสามัญตนรับตำแหน่งของไบเดนค่ะก็มีการสงสัยกันว่าในวันสามัญตนรับตำแหน่งวันที่20เนี่ยทรัมป์จะปล่อยให้เหตุการณ์เป็นไปโดยปกติหรือไม่นะฮะเขาก็ตอบมาว่าออกมาพูดทำนองว่าเขาจะให้มีการpeaceful transfer ก็คือการมีการเปลี่ยนฐานด้านอย่างมีสันติพูดง่ายๆก็คือสันตินะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะทรัมป์นี่เขาก็พูดวันหนึ่งอีกวันหนึ่งเขาก็อาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะอันนี้ก็เราไม่แน่ใจว่าเขาจะหนึ่งประท้วงโดยไม่เข้าร่วมหรือเข้าร่วมหรือว่าอาจจะแบบว่าส่งซิกแนลให้ลูกน้องพรรคพลาวบอยทั้งหลายมาทำการก่อกวนอะไรอันนี้เราตอบไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าไม่สามารถมีใครเดาใจทรัมป์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าระบบการเปลี่ยนฐานหน้าก็คงจะมีต่อไปและประธานาธิบดีไบเดนก็คงขึ้นเป็นประธานาธิบดีในวันที่20มกราคมอย่างแน่นอนครับค่ะอาจารย์คะขออีกคำถามหนึ่งนะคะอาจารย์สิ่งที่ทรัมป์ทำมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งมาจนถึงตอนนี้ค่ะอาจารย์กับสภาพสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะถือว่าเดินเกมผิดไหมคะหรือว่าเขาเดินเกมถูกแล้วแล้วก็เขา address เขาเจาะจงเขาสามารถยึดผู้สนับสนุนเขาไว้ได้ค่ะมันมีทั้งถูกและผิดนะฮะที่เดินเกมถูกก็คือว่าหนึ่งเขายังสามารถทำให้คนพูดง่ายๆว่าสังกัดที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของพรรครีพับลิกันของเขาเนี่ยนะฮะทรัมป์รีพับลิกันเนี่ยยังเชื่อว่าเขาไม่ได้แพ้การเลือกตั้งนะเขาถูกโกงจากการเลือกตั้งอันนี้ผมคิดว่าเขาทำที่เพื่อหวังผลการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่ที่พลาดก็คือกรณีที่เขา
โทรศัพท์เข้าไปที่รัฐจอร์เจียแล้วขอให้มีการให้คะแนนอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าพลาดนะฮะแล้วก็ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่จะให้มีการประท้วงในวันนี้ซึ่งมีผลทำให้หมายถึงที่ประท้วงเนี่ยนะที่มีผลทำให้คณะรัฐมนตรีบางคนเจ้าหน้าที่อาวุโสบางคนขอหนังสือลาออกจากการเป็นตุ๊กแต่อันนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นการที่ครับว่าให้เห็นว่าเขาเสื่อมอำนาจลงแล้วก็มันอาจจะมีผลกระทบต่อคะแนนนิยมของเขาในอนาคตครับค่ะอาจารย์คะท้ายที่สุดจริงๆค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐในช่วงวัน2วันนี้นะคะหรือว่าความพยายามต่างๆที่เกิดขึ้นมาค่ะเวลาสหรัฐจะไปวิพากษ์วิจารณ์ประชาธิปไตยหรือว่าการเมืองชาติอื่นเนี่ยค่ะมันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสหรัฐในอนาคตไหมคะคืออันนี้เราคิดเองฮะสหรัฐที่เขาไม่สนใจอยู่แล้วว่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าเขาเวลาเขามาพูดเนี่ยเขาก็มีสุริยะแท็กกันด้วยเช่นถ้าคุณไม่ทำตามนี้คุณไม่ทำแบบนี้เราก็จะกีดกันไม่ให้คุณส่งสินค้าเข้าถ้าคุณไม่มีรถจะทำคุณใช้แรงงานเด็กเราก็จะตัด GPS GP ที่เขาเข้ามาด้วยลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะในเชิงผลประโยชน์มากกว่านะผมคิดว่าในแง่ของอุดมการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสังคมรีพับลิกันหรือเดโมแครตเรื่องอุดมการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งของหลักของการเมืองสหรัฐเพราะฉะนั้นมันก็คงอยู่แบบนี้ต่อไปแหละครับค่ะอาจารย์คะทรัมป์เนี่ยเคยเปรยว่าเขาจะลงเลือกตั้งในอีก4ปีข้างหน้าการที่เขาทำแบบนี้นะคะยังไม่ยอมลงในช่วงเวลานี้แล้วก็เกิดจลาจลแบบนี้มันจะส่งผลอะไรต่อการเลือกตั้งที่ถ้าเขาจะลงอีกไหมคะก็อย่างที่ผมตอบอะฮะได้ใช้ตาของสาวกของเขาเนี่ยใช้คำว่าสาวกของเขาเนี่ยนะฮะมันก็ดีฮะในสายตาของสาวกของเขาก็คือชอบนะฮะแต่ว่าในสายตาของคนที่เขาไม่ต้องการเสียงแล้วก็คนนั้นก็ไปเขาก็ไม่มีความก็ขาวว่าทำบ้าๆบอๆไปเขาก็ไม่แคร์อยู่ดีนะเราก็ไม่แน่ใจว่าในสิ่งข้างหน้าเขาจะลงเองหรือส่งทรัมป์จูเนียร์ลงหรือว่าอะไรก็ตามเราก็ยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะแต่ผมเชื่อว่าทรัมป์คงไม่ยอมอยู่แค่นี้ครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์วิบูลย์พงษ์ค่ะขอบคุณนะคะครับยินดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะก็เป็นมุมมองของอาจารย์วิบูลย์พงษ์นะคะถึงวิกฤตเรื่องของประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกานะคะที่ตอนนี้ถูกพูดถึงหนักมากๆกับภาพเหตุการณ์จลาจลที่เกิดขึ้นว่าคนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยแล้วก็ปลุกระดมมวลชนมันจะทำให้ความเป็นประชาธิปไตยเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยจะยิ่งถอยหลังลงคลองหรือเปล่าขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเลยค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ